สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23แบบนี้วันนี้นานาอยู่กับกูรู1ท่านค่ะเชฟบอกว่าวันนี้มีเมนูของว่างมาทำทานด้วยกันกับคุณผู้ชมเมนูทูน่ามันฝรั่งแครอทเค้กกับมาโยมาล่าค่ะเจ้าทูน่ามันฝรั่งแครอทเค้กเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าผิวข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำๆเทคนิคเชฟแพรวๆเลยล่ะตั้งแต่การต้มมันฝรั่งเลยที่สำคัญซอสส่วนนี้อินเทรนด์สุดๆเพราะว่าเป็นมาโยมาล่าค่ะกูรูข้างๆนานาวันนี้บอกนานาว่าเมนูของเขาทานง่ายทานเป็นของทานเล่นก็ได้หรือทานเป็นมื้อหลักก็ได้เพราะชื่อเมนูของเขาย้ำกันอีกทีว่าคือทูน่ามันฝรั่งแครอทเค้กกับมาโยมาล่าค่ะเจ้าทูน่ามันฝรั่งคือเราจะเอามันฝรั่งไปต้มก่อนปกติแล้วมันที่เอามาบดเนี่ยเคยเห็นต้มกับนมแต่ต้มกับกะทินี่ล้ำมากเลยเชฟฮะต้มในที่นี้ก็เราจะใช้กะทิเป็นส่วนประกอบเพื่อให้ชูรสของอะไรเหมือนกับมันฝรั่งวันนี้นะคะนานาใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะใส่ลงไปต้มกับมันฝรั่งมันฝรั่งที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะก็อาจจะไม่เล็กมากก็ได้เราต้มเราก็จะต้มมันฝรั่งเนี่ยให้จนสุกนุ่มนุ่มนี่คือลักษณะที่ว่าแบบเหมือนกับเอาส้อมมาตีให้มันแหลกๆเหมือนกับเราไปบดเขาน่ะในนี้เราจะดูว่าสุกเราก็จะใช้วิธีพิสูจน์นะถ้าเราใช้ไม้เหมือนกับเสียบลูกชิ้นน่ะเราสามารถปักลงไปในมันอันเนี้ยแล้วมันหลุดอันนั้นถือว่าเราต้มมันสุกแล้วถ้าเกิดทิ่มลงไปแล้วมันยังติดแน่นขึ้นมาอันนั้นเราต้องปล่อยเวลาเขาอีกหลังจากที่เราได้มันต้มกระทึกสุกแล้วเราก็ปิดไฟขั้นตอนต่อมาเอาแต่เนื้อเอาแต่เนื้อของมันตัวที่ว่านี่โอเคเราก็บี้มันหลังจากที่เอาขึ้นจากกะทิแล้วเอาซ่อมกดขาวยังพอเหลือเนื้อเป็นก้อนๆ นิดหน่อยได้เนาะเชฟเนาะถูกต้องครับแล้วมาต่อไปเราใส่หอมสับก่อนอันนี้เป็นหอมใหญ่สับนะคุณผู้ชมสับละเอียดแครอทครับแครอทนะแครอทนะคะขูดเส้นค่ะทูน่าแนมเกลือนะโอเคค่ะเชฟค่ะลำดับต่อไปเราก็จะใส่ผิวมะนาวนะฮะมะนาวนะโอเคใส่ผิวมะนาวแล้วก็เกลือพริกไทยเกลือป่นนะคะเสริมไอโอดีนค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวก่อนใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีต้นหอมกับพาสลีย์นะครับต้นหอมค่ะพาสลีย์ค่ะครับผมโอเคนะอันนี้คือเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะทำเป็นทูน่าแครอทเค้กพอเราได้ของปรุงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกะไว้สำหรับอะไร1คนทานเนี่ยนะเราก็จะกะประมาณสักประมาณ40กรัมหลายก้อนอยู่นะเชฟเนาะถ้าเรารู้น้ำหนักที่เราจะเสิร์ฟต่อ1คนเราอาจจะใช้น้ำหนักทั้งมันทั้งแครอททั้งหัวหอมทูน่าเนี่ยคูณน้ำหนักเข้าไปแล้วเราก็หารออกมาสมมติมี10คนโอเคเราก็รู้ต้องใช้อะไรเท่าไหร่ถูกต้องโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมากดทับให้นั่นกระชับขึ้นมาอีกได้ค่ะเพื่อจะไปคลุกกับแป้งแล้วก็ไข่แล้วก็เกล็ดนมปังได้ค่ะก็หลังจากที่เราปั้นทูน่าแครอทเค้กก่อนอื่นเราก็โอเคเชฟตีไข่นะตีไข่เดี๋ยวนาขอใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะคะวันนี้นี่นะคะเมนูทอดๆนะถ้ามีเกล็ดขนมปังสวยๆเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดโกกิก็จะทำให้อาหารของเรากรอบขึ้นทูน่ารับประทานด้วยเราก็จะมาจับรูปทรงของทูน่าแครอทนี้ให้มีความหนาแน่นขึ้นนะฮะกระชับแล้วเราก็คลุกกับแป้งกดให้แน่นเวลาทอดจะได้ไม่แตกนะคะสังเกตว่าเซียนมากเลยเพราะว่าเมนูนี้ของเชฟเนี่ยมีส่วนผสมที่มาจากแป้งคือจากมันฝรั่งเท่านั้นเองเราไม่ได้ใส่แป้งหรือใส่ตัวผสานอย่างอื่นเลยนะก็หลังจากที่เราเตรียมทูน่าแครอทเค้กอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทอดค่ะเชฟนะทอดในนี้คือเราก็จะตั้งเตาเปิดไฟนะใส่น้ำมันลงไปครับวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะพอนะโอเคอันนี้เราจะรอให้น้ำมันจนร้อนระหว่างที่ร้อนเนี่ยเราจะลดอุณหภูมิลงแล้วก่อนที่เราจะทอดอาหารซึ่งเป็นของกรอบๆนะ
แต่นี้เวลาเราจะรู้ว่าร้อนไม่ร้อนเนี่ยเราจะมีของที่เราอาจจะเป็นเศษเกินๆใส่ลงไประหว่างที่เราดูเนี่ยมันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยก็แสดงว่าน้ำมันนี่เรายังร้อนไม่พอนะถ้าบอกว่าร้อนปานกลางแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรอันนี้ถ้าความชำนาญของคนเขาก็จะใช้มือเนี่ยอังเข้าไปที่บริเวณความร้อนเขาก็จะรู้ว่าเออสะดุ้งอันนั้นคือจะร้อนสะดุ้งเนี่ยเราก็เราสังเกตดูไงอันนี้ไม่สะดุ้งก็แปลว่ายังร้อนไม่พอใช่หลังจากที่บอกว่าร้อนปานกลางอ่ะตอนนี้เราก็ลดอุณหภูมิลงแล้วก็เอาของใส่ลงไประหว่างรอตรงนี้กรอบเรามาทำหม่าล่ามาโยครับเชฟขาเราใส่อะไรบ้างคะประการแรกเราก็ต้องมีมายองเนสก่อนครับอันนี้เป็นเทนนะก็อาจจะกินวาซาบิเอ้ยหรือจะเป็นรสชาติอะไรต่างๆที่เราคนไทยจะคุ้นลิ้นกับของเผ็ดเนาะเวลาเผ็ดหน่อยก็จะรู้สึกว่าน่ารับประทานโอเคใส่มายองเนสแล้วใส่อะไรต่อคะเชฟก็จะมีผงหม่าล่าผงหม่าล่าสำเร็จรูปนะคะยี่ห้อที่ชอบแต่ละยี่ห้อมีความเค็มไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเลือกดูแล้วก็ลองแตะๆชิมก่อนเนาะระหว่างที่เราได้มายองเนสเนี่ยอันนี้จะเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนข้นมากเกินไปเราก็จะใส่นมลงไปเพื่อให้มันเจือจางอันนี้เราก็อาจจะใช้ช้อนแล้วก็แตะชิมดูว่าหวานเค็มเปรี้ยวพอไหมไม่พอเราก็จะมีน้ำมะนาวเนี่ยเพิ่มรสชาติลงไปอีกเปรี้ยวนี่ทำให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็สดชื่นโอเคเราได้มาล่ามาโยแบบนี้นะขออนุญาตใส่มาล่ามาโยลงไปในถ้วยเลยนะเชฟครับผมระหว่างที่เมื่อกี้เราทำมายองเนสซอสหม่าล่าเราก็ได้โอ้สวยมากทูน่าเค้กที่พร้อมจะรับประทานพอเกล็ดขนมปังโดนความร้อนที่พอดีอ่ะมันขึ้นเป็นแบบเกล็ดเลยอ่ะน่าทานมากน่าทานมากๆอาหารจานนี้เราก็ทานควบคู่กับสลัดก็เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้โอ้โหกรอบแบบกรุ๊ปกราฟอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอยากจะบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยทานมื้อไหนก็อร่อยลองเอาไปทำทานกันนะคะ